ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยมณฑลทหารบกที่35ลงพื้นที่บ้านวังขวัญหมู่ที่9ตำบลฟากท่าอําเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์นี่ก็น้ำลดแล้วเหมือนกันกําลังพลลงพื้นที่ไปช่วยในการทําความสะอาดพื้นที่หลังจากที่น้ําลดแล้วก็นําถุงยางชีพไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนจัดชุดหมอเดินเท้าเข้าไปตรวจรักษาสุขภาพในเบื้องต้นให้กับประชาชน ขณะดเดียวกันกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดกําลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะเข้าทําความสะอาดฟื้นฟูหลังจากเกิดน้ําท่วมในพื้นที่บ้านกกต้องหมู่ที่สมตําบลฟากท่าอําเภอฟากท่าถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยจากกองทัพบ,บกสู่ประชาชนพร้อมจะเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส